ในสังสารวัฏน่ะเรื่องที่น่ากลัวเรื่องที่น่าอิจฉาระอาใจมันก็ตั้งต้นขึ้นมาจากความไม่รู้ด้วยกันทั้งสิ้นต่อให้เคยทำบุญมามากแค่ไหนได้ชื่อว่าเป็นคนมีบุญหนักสักใหญ่ขนาดไหนในที่สุดก็วนเวียนอยู่กับความไม่รู้แล้วคนมีบุญนี้นะทำบาปได้ยิ่งกว่าคือคนมีบุญมากทำบาปได้ยิ่งกว่าคนที่มีบุญน้อยเอาเป็นว่าถ้าเรามีบุญแบบพอดีมีบุญในแบบที่ตรงทางมีบุญในแบบที่จะสนับสนุนให้อยากพัฒนาจิตวิญญาณเข้าสู่เส้นทางของอริยะหมายความว่าเราเป็นผู้เจริญแล้วอริยะนี่แปลว่าผู้เจริญแล้วอย่างแท้จริงผู้เจริญแล้วทางจิตทางวิญญาณผู้เจริญแล้วอันเกิดจากปัญญามีความเข้าใจว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรมากที่สุดสิ่งที่ควรที่จะหนีคืออะไรสิ่งที่ควรที่จะเอาคืออะไรสิ่งที่ควรที่จะหนีก็คือการเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รู้อีโนอีเนส่วนที่ควรจะเอาคือส่วนที่ควรจะได้มาอย่างแท้จริงก็คือนิพพานนี่ถ้าหากว่ามีบุญพอจะเข้าใจตรงนี้นี่แหละถึงจะเรียกว่าคนมีบุญขนานแท้ประเภทที่ว่าร่ำรวยหรือว่ามีบุญหนักสักใหญ่อะไรนั่นเป็นของชั่วคราวนั่นเป็นของน่าอิจฉาแค่ประเดียวประดาวแต่คนน่าอิจฉาแท้จริงคือคนที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของสวรรค์เส้นทางสวรรค์และนิพพานอย่างแท้จริงเราทุกคนล้วนมีบุญบารมีมากพอตัวเพราะถ้าไม่มีก็ไม่ได้มาเกิดเป็นคนในภพชาตินี้เราจึงควรเร่งสร้างบุญบารมีสะสมบุญบารมีเพื่อความสุขที่แท้จริงเทอญผู้สะสมบุญบารมีมายาวนานหลายภพชาติในชาติปัจจุบันไม่จำเป็นต้องร่ำรวยมีตำแหน่งใหญ่โตหรือเป็นคนเด่นคนดังแต่พวกเขาจะมีคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้ 1. มีจิตไปในทางบุญมากกว่าบาปรู้จักยับยั้งชั่งใจและละอายเกรงกลัวต่อบาปและมุ่งสร้างบุญไม่หยุดยั้งเชื่อมั่นในความดี 2. เคยเป็นคนเลวแต่บ้านปลายชีวิตจะต้องเป็นคนดีพวกเขาเกิดมาเพื่อชดใช้ในกรรมที่เคยทำมาเบื้องต้นแต่สุดท้ายเขาจะกลับตัวกลับใจทำสังคมคนอื่นให้ดีขึ้นแม้เป็นคนเลวแต่บ้านปลายต้องเป็นคนดีพวกเขาเกิดมาเพื่อสร้างเชื้อกรรมเกิดมาเพื่อสร้างบารมีบางคนอาจติดยาติดคุกแต่เป็นคนกตัญญูหรือบางทีก็อาจอยู่ในแหล่งอบายมุขแต่ท้ายที่สุดเขากลับทำชุมชนให้ดีขึ้นแม้เคยเกิดในสถานที่ต่ำตมเลวทราม 3. มักเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ผู้มีบารมีสูงบารมีเก่าที่เขาสร้างมาทำให้มีครูบาอาจารย์บารมีสูงๆมาสอนมาเมตตา 4. เมื่อพบธรรมพบครูบาอาจารย์จากที่เคยมืดมิดจิตจะตื่นรู้ได้ไวเพราะมีเชื้อเดิมมีพื้นฐานจิตสั่งสมมาดีแล้วหลายภพชาติแม้ชาตินี้อกุศลกรรมจะตามมาให้ผลทำให้ทำผิดพลาดเมื่อใดกุศลกรรมตามให้ผลเขาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อพบธรรมจิตจะตื่นรู้ได้ไวเพราะพื้นฐานจิตสั่งสมมาดีหลายภพชาติแม้ชาตินี้อกุศลกรรมจะตามมาให้ผลทำให้ทำผิดพลาดแต่เมื่อใดกุศลกรรมตามให้ผลเขาจะเปลี่ยนเป็นคนดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่นองคุลิมาน 5. อยู่เฉยๆแต่มีคนมาอุปถัมภ์ค้ำชูเลี้ยงดูเป็นดั่งเนื้อนาบุญมีคนมากราบไหว้สักการะหรือให้ความอุปถัมภ์ไม่ได้ร้องขอแต่ก็มีคนมาช่วยเหลืออุปถัมภ์มีคนเชื่อถือหรือให้ความอุปการะ 6.
มีพรสวรรค์มีความสามารถโดดเด่นเฉพาะตัวเป็นผู้นำในหมู่คณะมีความกล้าแม้ว่าจะต้องยอมทำในสิ่งที่ผิดเพื่อชนส่วนใหญ่มีความเป็นผู้นำสูง 7. เพชรในตมเมื่อเจอปัญหาเจอทุกข์เขาจะสู้ฝ่าฟันไม่ยอมจำนนไม่ยอมแพ้หรือฆ่าตัวตายเมื่อเจอปัญหาเจอทุกข์จะเข้าใจปัญหานั้นๆได้โดยง่ายสู้ฝ่าฟันไม่ยอมจำนน 8. อาจถูกมองว่าเป็นคนดื้อรั้นมีความเป็นตัวของตัวเองสูงหาคนสอนยากถ้าผู้สอนมีบารมีไม่พอเขาจะไม่เชื่อฟังแต่ผู้คนมักชอบที่จะเข้าหาและอยู่ใกล้มักจะมีการกระทำที่แปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นในสังคมอาจถูกมองว่าแปลกเพี้ยนแต่ผู้คนกลับให้ความสนใจแม้จะหลีกหนีอยู่ห่างไกลคนก็ยังตามหาตัวอย่างเช่นหลวงปู่โตพรหมรังสีที่ทุดงไปไกลพระนครแต่ในหลวงรัชกาลที่4กลับตามหานิมนต์มารับตำแหน่ง 9. เป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลายและปวงเทพเทวากุมหัวใจคนส่วนใหญ่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรมักจะมีผลกระทบต่อจิตใจคนส่วนใหญ่เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากแม้ว่าสิ่งนั้นจะแลดูดีหรือไม่ดีก็ตามตัวอย่างเช่นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5 10. ผู้มีบารมีคนใหญ่คนโตมาคบเป็นเพื่อนแม้จะเกิดมายากจนไม่มีอำนาจวาสนาในสังคมแต่คนใหญ่คนโตกลับให้เกียรติยอมรับนับถือมาคบหาเพราะบารมีเก่านั่นเองแต่ถ้าหากว่าทำกรรมมาทั้งชาติแล้วช่วงก่อนตายมันมีความสว่างมากกว่าความมืดกำลังของบุญมากกว่ากำลังของบาปนั่นแหละตรงนั้นแหละมันจะสร้างความสว่างแบบหนึ่งขึ้นมาในแบบที่จะทำให้เห็นนิมิตอะไรที่มันดีๆเห็นทางข้างหน้าที่จะไปอยู่ที่จะไปเสวยที่จะไปเป็นโดยความเป็นของดีโดยความเป็นของเจริญโดยความเป็นของน่าอยู่น่าเอาหน้ามีหน้าเป็นพอจิตสุดท้ายในชาติที่แล้วเกิดขึ้นที่เรียกว่าจุติจิตจุติจิตก็คือจิตที่มีหน้าที่พาเคลื่อนจากภพเก่าไปสู่ภพใหม่แล้วมามีปฏิสนธิจิตตัวปฏิสนธิจิตก็คือจิตดวงแรกที่เริ่มต้นขึ้นในชาตินี้ตรงนั้นถ้าหากว่ามันมีความสว่างมากพอที่จะเข้าท้องมนุษย์ได้นี่แหละเรียกว่าเป็นการแสดงตัวของบุญเก่าที่มันมากกว่าบาปส่วนที่คิดว่าเกิดมาแล้วจะมีชะตาชีวิตที่ไม่ค่อยเข้าท่าเข้าทางมีชะตาที่ค่อนข้างลำบากอะไรยังไงอันนั้นก็แล้วแต่ว่าบาปเก่าที่ทำมาในอดีตชาติมันจะมาแสดงตัวอย่างไรตามหลังมาตามลำดับ